สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับท็อฟฟี่เตชิตะวิจิกรพงศ์วันนี้ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะอะไรครับผมอยู่กับนี่เลยครับเจ้าเหมียวไฟฟ้าซิ่งออร่าคูลแคท GT ที่ตอนนี้เขากลับมาเปิดให้จองอีก500คันแล้วนะหลังจาก500คันแรกหมดภายในพริบตาไปเลยนะ58นาทีนะครับเมื่อล็อตแรกนะแล้วก็ล็อตแรกเขาก็กำลังจะต้องทยอยส่งมอบเริ่มพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วจะส่งมอบให้ครบภายในมกราคมปีหน้าแล้วนะแล้วก็ส่วนล็อต2เนี่ยถ้าใครจองตอนนี้ก็นู่นแหละครับเมษายนที่จะได้รับรถกันนะเนาะแต่วันนี้ต้องบอกว่าผมเอามาลองก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีกันครับโดยเราจะไปแบบวันเดย์ทริปนะแล้วลองดูว่าเจ้าเหมียวซิ่งตัวนี้ออร่าคูลแคท GT กันเนี้ยที่เขาเคลมว่าเขาวิ่งได้500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NDDC เนี่ยไปกลับเนี่ยมันต้องชาร์จแบตเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามันพอหรือเปล่าครับสำหรับการประจุไฟฟ้า1ครั้งหรือการชาร์จ1ครั้งเนี่ยแต่ก่อนอื่นชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวออกเดินทางต้องบอกว่าการชาร์จแบตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะครับตู้ชาร์จตอนนี้กระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงตามเมืองใหญ่ๆนะครับตอนนี้ผมจะเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนเส้นไฟน้อยครับแล้วก็อยู่กับตู้ EA Anywhere ก็คือเดี๋ยวเราจะชาร์จประจุให้เต็มที่ก่อนครับแต่คงไม่ได้เต็ม 100% นะเนื่องจากการชาร์จเต็ม100เนี่ยพอยิ่งแบตเตอรี่ใกล้เต็มเนี่ยเขาจะยิ่งใช้ระยะเวลาการชาร์จพอสมควรทีนี้เนี่ยครับเรามาอยู่ที่ตู้ Anywhere ตรงนี้เป็นเส้นไฟน้อยนะครับอยู่ในปั๊ม PT นะครับเราเริ่มจุดชาร์จกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอชาร์จเต็มเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องรีวิวรถเรื่องสมรรถนะอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมไปเลยครับผมไปตอนนี้เราชาร์จไฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนที่บอกผมชาร์จไฟไปที่ประจุไว้ที่ 90% นะคือตามระยะทางเขาขึ้นเลยครับว่าวิ่งได้อีก451กิโลเมตรถ้าจริงๆแล้วถ้านับตามจริงแล้วการไปเที่ยวกาญจนบุรีระยะทางรถวิ่งได้451เนี่ยผมว่าเหลือๆครับแต่นี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราวิ่งไปเราต้องชาร์จเพิ่มไหมหรือว่าถ้าวิ่งไปกลับนนทบุรีกาญจนบุรีแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเหลือเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยครับผมไปตอนนี้ระยะทางที่วิ่งมาเนี่ยประมาณ110กิโลเมตรแล้วนะเมื่อกี้พี่ผมเปิดตัวแบตเตอรี่ดูก็เหลืออีก 61% เรายังไม่ถึงจุดหมายนะครับผมวางจุดหมายไว้ที่อำเภอไซโยกนะแต่เดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ณตอนนี้รถเนี่ยเหลือ 60% วิ่งได้จากระยะทางที่เขาขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณ300นิดๆกิโลเมตรนะครับคิดว่าขาไปน่าจะถึงที่หมายได้แหละแต่ว่าขากลับไม่แน่ใจว่าต้องแวะชาร์จหรือเปล่าทีนี้เรามาแวะรีวิวรอบๆรถคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้ว Good Cat GT เนี่ยมันเป็นรถที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Aura Good Cat ธรรมดานั่นแหละแต่เนี้ยมันอัพจากตัว500 Ultra นะครับคือเขาใช้เป็นแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันแล้วก็ขนาดเดียวกันนะระยะทางที่เขาเคลมก็คือ500กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC คือเท่ากับตัว500 Ultra เลยนะครับแต่ว่าจะสูงกว่าตัว Atto 3ที่คนเขาตอนนี้เป็นกระแสในการเปรียบเทียบกันเหลือเกินนะสำหรับตัว Good Cat GT กับตัว Atto 3นะตอนนี้มีกระแสเปรียบเทียบกันมากมายเลยครับตามเพจต่างๆเรามาดูด้านหน้าก่อนคือสิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมก็คือไฟหน้าครับเขาก็จะเหมือนคูลแคทตัวปกตินะครับไฟหน้าเป็นลูกแก้วเป็นไฟที่มีการระบบอัตโนมัติต่างๆเลี้ยวตามวงเลี้ยวก็จะมีครบนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือดีไซน์ของกระจังนะขออภัยครับเป็นดีไซน์ของกันชนหน้าที่มีเปลี่ยนไปเลยนะครับมีความดีไซน์ที่มันมีความสปอร์ตดูแมนดูเท่มากขึ้นนะด้านล่างโอ้โหเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์นะครับแล้วตัดนี่เป็นแผ่นสีแดงๆเนี่ยเขียนว่า GT เท่มากเลยอ่ะมันเหมือนมันตัดกันค่อนข้างดีมีเซ็นเซอร์รอบคันนะด้านหน้ามี6จุดนะครับด้านหลังก็อีก6จุดนะต้องบอกว่าสวยมากแต่เขาไม่ได้มีไฟตัดหมอกนะมีแต่ไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ครับที่เป็นวงแหวนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยล่ะวิ่งมาคือรู้เลยว่าเนี่ยคือ Aura Good Cat นะครับนี่ก็คือโลโก้ของเขาถัดมาเลยครับอ๋อลืมบอกไปอันนี้คือ Aura Good Cat ในเวอร์ชั่นประเทศไทยเนี่ยสำหรับตัว GT จะมีแค่สีเดียวนะครับจะเป็นสีเทานมนะก็คืออควาเกรย์คือจะไม่ได้มีเลือกเหมือนในประเทศจีนที่มีอยู่หลายสีนะครับแต่ว่าผมว่าสีนี้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วแหละมาดูตรงนี้เป็นการกระแทกด้านข้างก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนยางของเขาเนี่ยจะเป็นยางไซส์18นิ้วนะก็คือเท่ากับตัวอัลต้าแต่แม็กเป็นคนละลายนะครับนี่แล้วเขามีทำสีแดงตรงนี้ด้วยโหเท่แล้วก็นี่ครับคาลิปเปอร์เป็นทำสีแดงจากโรงงานเลยนะไม่ต้องไปแต่งที่แบบมีฝาโค้งฝาครอบอะไรให้มันดูอันตรายแล้วนะครับก็คือเรียกว่าเฟี้ยวมาจากโรงงานเลยตรงนี้เขาแรงบันดาลใจของเขาบอกนี่เลย
็นลายของกรงเล็บแมวครับยางของเขาจะเป็นยางไซส์21555R18นะครับยางค่อนข้างแก้มเตี้ยทีเดียวนะส่วนตัวแอตโต้3เนี่ยเป็นยางหน้ากว้างเท่ากันนะ215แต่ของแอตโต้3ยางเขาจะมีความหนาขึ้นนิดก็คือ55ส่วนของ GT เป็น50นะทีนี้ตรงนี้ครับเป็นที่ชาร์จสำหรับชาร์จไฟนะครับนี่เป็นแบบได้ทั้ง AC แล้วก็ DC ชาร์จเลยนะสำหรับกำลังไฟที่เขารับได้สูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์นะครับก็อยู่กลางๆไม่ได้เร็วแบบเต็มที่ที่แบบบางคันก็80หรือ100อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าๆครับชาร์จจาก 30-80% เนี่ยแบตเตอรี่ใช้เวลา40นาทีนะสำหรับตัว GoodCat GT แต่ถ้าเป็น Atto 3เขาจะใช้30นาทีเร็วกว่า10นาทีแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นสีเนี่ยครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีกล้องจิตกูแท็บมีกล้อง360องศารอบคันเหมือนตัว500อัลตร้านะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ตรงด้านล่างนี่ก็เป็นเนี่ยครับเป็นลายคาร์บอนเคปเลอร์หมดเลยแล้วก็ส่วนกาวเคแลนด์เขาเนี่ยจากพื้นจนถึงใต้ท้องอยู่ที่145มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นแอตโต้375ถ้าว่าตัวนี้เตี้ยกว่า30มิลที่จับตรงนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรนะครับเขาอยู่ฝั่งนู้นหมดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับด้านบนนะความเปรี้ยวของเขาคือมีพาไม่ใช่พาโนนะครับแต่ว่าก็เป็นซันรูฟที่มีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าซันรูฟปกตินะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเต็มบานจะบอกพาโนคงไม่ได้เต็มคำพูดนักนะครับก็คือแต่ว่าเป็นเรียกว่าซันรูฟขนาดใหญ่ดีกว่าถัดมาครับด้านหลังก็เป็นแม็กไลน์ล้อเดียวกันไซส์ยางเท่ากันแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ตรงนี้สปอยเลอร์ตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นที่มีคำว่า GT ตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีพาร์ทให้เบิกสำหรับไปแต่งเองนะครับถ้าอาจจะต้องไปถ้าเกิดไปทำข้างนอกอาจจะได้แค่ลายแต่ว่าตัว GT อันนี้ถ้าเป็นลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยทาง GoodCat ถ้าทาง Great Wall Motor บอกว่าไม่ได้มีพาร์ทสำหรับให้เอาเบิกไปแต่งนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่สีนี้เป็นสีธรรมดาคนก็จะนึกว่าเป็น GoodCat แต่งธรรมดาแต่พอเป็นสีอะควาเกเทานมมีแบต GT แดงแป๋ขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับแต่สปอยเลอร์ของเขาสวยมากเลยนะตรงนี้เขาเป็นแบบอากาศพลศาสตร์แอโรไดนามิกด้วยนะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ครับตรงนี้แล้วเอกลักษณ์ของเขาเลยคือไฟท้ายกับไฟเบรกเป็น LED ที่ฝังอยู่ในกระจกหลังนะแต่ก็ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังเหมือนเดิมนะครับแหมก็ยังอุตส่าห์ไม่ให้มาวะจริงๆรถท้ายตัดเนี่ยผมวิ่งมา100กิโลก็เริ่มมีฝุ่นเกาะที่ฝาท้ายแล้วถ้าเกิดลุยฝุ่นนี่ดูไม่จืดเลยนะครับพวกฝาท้ายพวกกระจกพวกนี้แล้วก็มีแบรนด์ออร่าครับเบลเลอร์เกตวอลมอเตอร์ครับและสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือกันชนท้ายทั้งชิ้นเลยครับที่เขาดีไซน์ออกแบบมาใหม่ให้ต่างจากตัวออร่า500อัลตร้านะครับด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์นี่เป็นลายคาร์บอนเคปเลอร์อีกแล้วและตรงนี้เหมือนกรงเล็บแมวนะแดงๆตรงนี้โอ้โหอย่างเท่นี่ไฟตัดหมอกเหมือน F1 มั้ยคือด้านหลังโคตรแบบฉบเฉี่ยวสมมุติว่ามันฉบเฉี่ยวมากเลยและสิ่งนี้เลยครับที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือฝาท้ายไฟฟ้าที่เป็นแบบคิกเซนเซอร์คิกเซนเซอร์ถ้าบางคนไม่รู้ไปเตะตรงนี้ไปอะไรเงี้ยมันไม่เปิดนะครับคิกเซนเซอร์เขาจะต้องให้เตะระหว่างช่องกลางของดิฟฟิวเซอร์อันนี้นะเดี๋ยวดูปึ๊บเท่านี้ครับมีกุญแจอยู่มันก็จะติดแล้วแล้วก็ไอแอมบอกผมว่าให้เตะล็อกนี้นะลองล็อกนี้ปึ๊บเปิดไหมทำงานดีนะกระชับเลยจับดีจับดีโอเคครับแล้วก็เตะอีกทีนึงปิดแต่สรุปเมื่อกี้ผมลองเองละสรุปมันไม่ต้องเตะตรงล็อกนี้ก็ได้นะมันเตะตรงไหนก็ได้เซ็นเซอร์เขาคุ้มมากเลยนะเนี่ยเห็นปะเตะริมนั้นนะเขาเปิดเหมือนกันสรุปคือกลายว่าเซ็นเซอร์เขาดีนะยาวเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเตะฝั่งนั้นเปิดนะเตะฝั่งนี้ปิดแล้วกันนี่คือเรียกได้ว่าแบบยาวเลยอ่ะเป็นไงฝาท้ายไฟฟ้าของ Aura Good Cat GT นะด้านหลังของเขาเนี่ยสัมภาระมันจะอาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากด้วยขนาดหรือไซส์ของรถเขานะครับคือความจุเขาอยู่ที่228ลิตรนะด้านหลังมีไฟส่องสำหรับค้นหาของให้ด้วยกลางคืนก็ได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วมีช่องปิดเล็กๆนะคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าพับเบาะแล้วเนี่ยเบาะหลังเนี่ยเขาสามารถพับแบนลงไปได้เลยนะความจุก็จะเป็น800กว่าลิตรเลยก็ถือว่าโอ้โหก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่จริงคนใช้รถลักษณะนี้เราคงไม่ได้เน้นบรรทุกอะไรมากมายอยู่แล้วเนาะแค่นี้ผมว่าก็ใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะแยะแล้วทีนี้มาดูข้างใต้กันบ้างอันนี้จะเป็นที่ชาร์จสำหรับชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นชุดป่ายางนะครับไม่ได้มียางอะไรก็ประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้เตะปิดได้ด้วยนะครับสำหรับฝาท้ายเขามาดูกันปุ๊บเหมือนงานนี้เตะปิดได้เลย
ที่จริงฝาท้ายเขาไม่ได้ใหญ่มากนะตอนที่ผมเห็นว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆมีก็ดีกว่าไม่มีแหละครับเขาก็อุตส่าห์ให้มาแล้วเนาะด้านบนก็มีเตาอากาศแบบคลิปฉลามแบบสมัยนิยมเนาะสวยนะโดยรวมว่าสวยเลยครับโอเคภายนอกที่แตกต่างก็จะได้เห็นกันแล้วว่ามันประมาณนี้นะครับที่จะต่างกับทางด้านตัว500 Ultra นะแต่ว่าสำหรับคู่เปรียบคู่เทียบของเขาที่ณตอนนี้ต้องบอกเป็นกระแสคือ Atto 3สำหรับ Aura Cool Cat GT เนี่ยมิติทุกมิติเลยนะครับเล็กกว่า Atto 3ทั้งหมดนะคือรถเขาจะมีขนาดเล็กกว่าโดยเฉพาะความยาวเนี่ยคือ Atto 3เนี่ยมีความยาวที่มากกว่าร่วม20เซนเลยนะครับเพราะนั้นบอดี้รถเขาอาจจะดูกระทัดรัดปุ๊กปิ๊กน่ารักมากกว่าแหละเพราะว่า Atto 3เขาแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนาะแต่เนี้ยคือน่ารักนะแต่ก็มีความแต่งซิ่งขึ้นมาก็โหไปที่ไหนมีแต่คนมองที่ผมขับมาโอเคครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งการขับดีกว่าโอเคครับผมสำหรับที่นั่งตอนหลังภายในของ Aura Good Cat GT เนี่ยต้องบอกว่าไม่แคบเลยนะผมว่าขนาดค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวนะสำหรับผมเนี่ยคือตรงเนี้ยเล็กรูมเนี่ยก็เหลือๆนะครับแล้วก็เฮดรูมก็เหลือๆนี่ขนาดด้านหน้าเนี่ยเขาปรับเบาะลงมาเยอะนะครับแล้วก็สีที่เขาเลือกใช้เนี่ยผมว่าเด่นเลยแหละคือสีแดงกับสีดำเนี่ยที่มันตัดกันมันทำให้ภายในเขาดูสปอร์ตขึ้นมากว่าตัวธรรมดาขึ้นมาเยอะเลยแบบเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะก็คือนี่เขาจะมีช่องใส่ของทั้ง2ช่องด้วยนะไม่งกนะก็คือให้มาเลยไม่ตัดออกไปไม่มีแอร์หลังนะครับสำหรับ Cool Cat GT เนาะมีแต่ที่ชาร์จเป็นช่อง USB สำหรับชาร์จไฟมาให้1จุดโอเคสำหรับเบาะนั่งบ้างเบาะนั่งก็ใช้วัสดุดีนะอันนี้คือเป็นหนังสีดำกับสีแดงนะครับตรงนี้เป็นหนังกลับด้วยนะแล้วก็ลวดลายเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งในอดีตนะครับแม่เห็นว่ามันจะเห็นเป็นลายแบบเย็บแนวตั้งเป็นแนวลงมาอย่างนี้เลยครับก็เท่ดีนะดูคลาสสิกแบบสปอร์ตแล้วก็เบลเป็นสีแดงครับแล้วพอถ่ายขึ้นมาเราจะเห็นเลยสิ่งหนึ่งที่เรา GT ได้เพิ่มขึ้นมาคือโลโก้ปัก GT ตรงที่พนักพิงศีรษะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ดูให้มันดูสปอร์ตแล้วก็มีที่วางแขนมาให้ด้วยนี่ที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วที่วางแก้ว2ตำแหน่งแล้วก็ที่วางแขนสบายนะโอ้ยนุ่มด้วยตรงนี้ที่วางแขนบุนุ่มมากผมวางแล้วผมรู้สึกนุ่มอ่ะนุ่มเลยแหละโอ้โหดีให้ดีครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ศาสดาครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นแบบซอฟโอเคแต่แปลกใจว่าด้านในเนี่ยทำไมเขาไม่ดีไซน์ให้เป็นสีดำไปเลยนะมันจะยิ่งสปอร์ตเข้าไปอีกอันนี้มันยังมีความเป็นสีขาวอยู่ถ้าเกิดดำหมดผมว่าก็คงจะดูทะมึนแล้วก็ดูซิ่งไปเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนแผงประตูด้านข้างวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆไม่มีแข็งๆเลยอันนี้ก็เป็นพลาสติกครับแต่ว่าลายเขาทำให้กลัดลายให้มันดูแบบเท่ๆมีเป็นตารางดูคลาสสิกวินเทจตรงนี้เป็นวัสดุแบบเงินด้านดูดีครับตรงนี้มีตรงนี้บูดนุ่มนิดนึงเป็นเหมือนหนังกลับนะแต่ว่าน่าจะเป็นฟองน้ำนะผมว่าแต่ว่าวัสดุก็ดูดีครับทำให้ดูสวยแล้วก็มีปุ่มกระจกไฟฟ้าขึ้นลงกระจกไฟฟ้าขึ้นลงเขาเป็นแบบวันทัศน์ทั้ง4บานเนี่ยนะโอ้โหดีเลยแหละประมาณนี้ครับด้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าบ้างดีกว่าสำหรับที่นั่งตอนหน้าของ Aura Good Cat GT นะครับผมว่าอารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปเลยนะจากตัว Aura Good Cat ตัวธรรมดาเพราะว่าเขาเหมือนที่บอกครับสีดำกับสีแดงแล้วการเลือกวัสดุเขาเนี่ยมันทำให้อารมณ์เปลี่ยนไปสิ้นเชิงเลยนะครับเรามาดูที่วัสดุข้างหน้าก่อนก็คืออย่างคอนโซลเนี่ยก็คือเขาใช้เป็นเหมือนหนังกลับนะครับโอ้โหแบบมันดูดีมากอ่ะมันเหมือนถ้าง่ายๆมันเหมือนวัสดุภายในพวก Lamborghini พวกอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นสีแดงนี่ก็เป็นหนังกลับนะแล้วก็สีดำแล้วก็เดินได้จริงด้วยแล้วทีนี้จอครับยาวมานี่เลยนะแต่เขาไม่ได้เป็นจอยาวแบบต่อมาอย่างนี้จริงๆนะจริงๆมันเป็นจอ2จอแยกนะครับสำหรับจอกลางเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นขนาด 10.25 นิ้วส่วนจอคนขับจะอยู่ที่7นิ้วนะครับตรงนี้จะไม่ได้เป็นจอเป็นเหมือนเป็นแค่ไฟขึ้นมาบอกแบตที่เหลือกับ power ในการใช้นะครับส่วนช่องแอร์ผมว่าเขาดูเรโทรแต่พอแต่งด้วยสีแดงสีดำมันทำให้ดูแบบโอ้โหเหมือนรถคลาสสิกที่มาแต่งซิ่งอ่ะแค่ตรงเนี้ยก็กินขาแล้วแบบผมว่ามันสวยมากเลยดูดีแบบมันเหมือนปุ่มแบบเป็นการเครื่องบินหรือปุ่มสมัยก่อนที่แบบเท่ๆแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นโครเมียมที่ปัดเงามันเหมือนมันถูกย้อนยุคออกมาครับแล้วก็พวงมาลัยแต่พวงมาลัยอ่ะของ Good Cat เนี่ยก็ตั้งแต่ตัวเดิมแหละครับผมรู้สึกว่าพวงวงเขาอาจจะดูใหญ่กว่ารถทั่วไปนิดนึงแต่พอใช้งานจนชินก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับสำหรับมาตรวัดของ Aura Good Cat GT เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าคืออินเทอร์เฟซต่างๆเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยและมันแก้ปัญหาของตัว Haval H6 ที่เป็นจอที่มีความคมชัดเหมือนกันแต่ไอคอนต่างๆมองยากแต่ของ Aura Good Cat ตัวนี้ GT เนี่ยมีการ
ทำให้ไอคอนมันเหมือนมันมีความหนาของเส้นของรูปลักษณ์ของมันมากขึ้นทำให้มองง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับตรงจุดนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับที่อยู่ด้านล่างลึกลงไปเลยทีเดียวก็ดีไม่เกะกะขาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่อง USB 2ช่องแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์นะครับ USB 2ช่องนี้ถ้าจะต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบตัวนี้มันยังต้องใช้สายนะครับก็ต้องต่อช่องซ้ายนะช่องขวาผมลองต่อแล้วไม่ติดหรือถ้าใครต่อติดก็ช่วยบอกทีนะครับด้านล่างตรงนี้มีช่องใส่แก้ว2ช่องนะครับแล้วก็มีที่วางของขนาดใหญ่ถัดขึ้นมาจะเป็นเกียร์แบบเหมือนแบบนิยมของทาง Great Wall Motor เขาอยู่แล้วนะก็คือเหมือนใน Haval ก็จะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับเป็นเกียร์หมุนก็คือจะมี3หมวดก็คือถอยหลังเดินหน้าแล้วก็เกียร์ว่างแต่ว่าเกียร์ตัวนี้จะต่างกับตัวของ Haval อยู่นิดนึงก็คือถ้า Haval เนี่ยถ้าได้เข้าเกียร์ P เนี่ยมันกดตรงกลางได้เลยนะครับส่วนอันนี้ไม่มีนะแล้วก็ตรงนี้มีเบรกมือออโต้แล้วก็มีออโต้เบรกโฮตรงนี้ก็เป็นกัดลายเหมือนด้านประตูด้านข้างก็คือเป็นพลาสติกแต่ว่ากัดลายให้ดูมีความเรโทรสวยงามดีนะครับตรงนี้ดูเรียบร้อยไม่มีอะไรครับดูมินิมอลคลีนๆเรียบๆแล้วก็มีช่องไวเลสชาร์จตรงนี้สำหรับโทรศัพท์มือถือข้อดีของไวเลสชาร์จเขาเนี่ยคือสามารถปิดได้นะก็คือบางส่วนใหญ่เนี่ยไวเลสชาร์จเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดเวลานะถ้าเกิดวางโทรศัพท์มันก็ติดอัตโนมัติแต่ของเขาอันนี้เราสามารถปิดระบบไม่ให้มันทำงานได้นะเพื่อบางทีเราวางในกาวางแม่เหล็กวางอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะส่งเอฟเฟกต์ต่อกันได้นะครับก็ดีอันนี้เป็นข้อดีแล้วมีช่องใส่เหรียญเล็กๆด้านข้างอีกนิดนึงแตรของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งนะคือกดยากมากเลยอ่ะบางทีเจอแบบเหตุอยากจะกดแบบบางทีแบบลงไปปั้งแกแตรไม่ติดซะอย่างนั้นก็คือแบบมันค่อนข้างแข็งนิดนึงอะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆ Adaptive Cruise Control เขาก็อยู่ที่พวงมาลัยนะครับปุ่มควบคุมพวกเครื่องเสียงจอกลางก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับการขับแล้วก็เมนูฟังก์ชันต่างๆอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็ออร่า Good Cat ก็คือทุกรุ่นของ Get Boy แล้วเนาะที่ไฟกับที่ปัดน้ำฝนมันอยู่สลับด้านกันนะครับเหมือนรถยุโรปภายในก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างของเขาก็จะเหมือนด้านหลังคือเป็นพลาสติกเหมือนการขึ้นรูปกัดลายเป็นตารางก็คือสวยมีที่ล็อกที่เปิดประตูนะครับกระจกปรับข้างก็อยู่ตรงนี้ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วก็วันทัดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงวันทัดแบบ4บานโอ้โหต้องบอกว่าให้มาดีทีนี้มาที่บังแดดกันบ้างที่บังแดดโอ้มีลายคิตตี้แมวน่ารักตรงนี้ด้วยนะเปิดลงมาดูดิปึ๊บโอ้โหนี่มันไฟแบบยูทูบเบอร์ชัดๆเลยครับนี่ไฟหน้านวลสวยอะตรงเนี้ยสองข้างน่าจะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเป็นไฟแบบไฟหน้านวลโอเคครับสวยครับไฟสวยกระจกแต่กระจกตัดแสงกระจกมองหลังอันนี้ยังเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นออโต้และนี่ความใส่ใจของเขามีไฟ USB สำหรับจ่ายไฟตรงนี้ด้วยนะถ้าจะติดกล้องก็คือเสียบตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องลากสายเข้าไปหรือปล่อยสายระยงระยามเสียบตรงนี้เนี่ยความใส่ใจครับโอ้ตรงนี้ดีครับเป็นจุดชาร์จไฟส่วนไฟอ่านแผนที่ปุ๊บเป็น LED แบบดิมด้วยวินเทจคลาสสิกไปด้วยเลยพรีเมียมไปด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดปิดซันรูฟที่เปิดปิดม่านหลังคานะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นซันรูฟเนาะนี่เปิดปิดม่านไฟฟ้าปึ๊บโอเคอันนี้เป็นม่านแล้วถ้าเป็นซันรูฟก็จะอันนี้ปึ๊บก็จะยกขึ้นเป็นสเต็ปครับว้าแล้วใครอยากจะกินลมชมวิวแบบชิลๆเนาะโอเคเลยเนี่ยครับโอเคภายในสวยงามด้วยนะผมว่าสวยงามขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคครับสำหรับการรีวิวรอบรถภายนอกภายในคร่าวๆประมาณนี้กันแล้วเดี๋ยวเหมือนที่บอกว่าวันนี้หมุดหมายเราจะอยู่ที่อำเภอไซโยกนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อีก 61% ครับแล้วก็วิ่งได้300กิโลเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไปเอาละครับตอนนี้ฟีลลิ่งการขับกันบ้างนะครับหลังจากเราคุยกันมาเยอะแล้วผมบอกว่าการขับของ Aura Good Cat GT เนี่ยโหต้องบอกว่ามันเลยครับคำเดียวสั้นๆเลยครับคือด้วยแรงม้าของเขาจากกำลังของมอเตอร์ที่เราแปลงเป็นแรงม้านะมันอยู่ที่178แรงม้านะครับสูงมากสูงกว่าตัว500อัลตร้าขึ้นมา28ม้านะครับและด้วยช่วงล่างที่เขาปรับมาให้มันมีความเฟิร์มมากขึ้นกว่าตัว Aura Good Cat ธรรมดานะซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ทำงานได้ดีแล้วมันเหมือนมันสอดรับกันออกมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมกับเจ้า Aura Good Cat GT คันนี้เราวิ่งด้วยกันมา150กิโลเมตรแล้วนะครับจากระยะทางตอนแรกที่อยู่450กิโลเมตรเนี่ยที่รถวิ่งได้เนี่ย
ตอนนี้เหลือ246กิโลเมตรนะดูทรงแล้วขากลับเราน่าจะต้องแวะชาร์จเพิ่มแน่นอนแต่ถามว่าจุดหมายหรือหมุดหมายที่เราจะไปเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะพาเราไปถึงได้อย่างแน่นอนนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ความเร็วที่110กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งต้องบอกว่าไม่สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนเสียงลมที่ปะทะอื้อๆเข้ามาในรถเนี่ยผมรู้สึกว่าเขายังทำได้ไม่ดีมากนะครับคือต้องยอมรับว่าเมื่อเกิน110ขึ้นไปเนี่ยเสียงลมเนี่ยจะเข้ามากระทบเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งจริงๆถ้ารถที่ควรจะเป็นนะครับคือ120 130ขึ้นไปเนี่ยถ้ามีเสียงเข้ามาเนี่ยพอเข้าใจได้แต่แล้วอันเนี้ยคือตั้งแต่110เนี่ยก็เริ่มมีเสียงเข้ามาแล้วมันอาจจะยังต้องปรับให้ดีขึ้นอีกหน่อยนะครับส่วนเรื่องระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งของเขาเนี่ยสำหรับตัวรถจากค่าย Gatewall Motor เนี่ยตั้งแต่ที่ผมได้ทดลองมาต้องบอกว่าระบบ Cruise Control ของเขาเนี่ยทำงานสมูทมากๆในระดับแนวหน้าอยู่แล้วนะครับสนุกกว่าที่คาดไว้นะเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเจ้าเหมียวซิ่งหน้าตาน่ารักน่ารักเอามาจับแต่งซิ่งเนี่ยมันจะโอ้โหแรงมันจะอะไรแต่เนี้ยพอได้ลองขับเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันครับหลังจาก Atto 3เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยคนก็จับมาเทียบกับ Aura Cruise Cat GT นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่อาจจะใกล้เคียงกัน Atto 3มีราคาที่ถูกกว่าซึ่ง Aura Cruise Cat GT ราคาอยู่ที่ 1,286,000 บาทหลังหักส่งรถภาครัฐนะครับในขณะที่ Atto 3เขาอยู่ที่ 1,199,900 บาทล้าน2ทอน100บาทก็เลยเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาทันทีเลยว่าใครคุ้มค่ากว่ากันใครน่าใช้กว่ากันแต่ผมว่าต้องแยกกันแบบนี้ครับคือผมมองถึง Aura Good Cat GT เนี่ยเขามีความเป็นยูนิคนะรถของเขาเนี่ยเขามี Aura Good Cat ธรรมดาซึ่งราคา 900,000 กว่าซึ่งเป็นรถทั่วไปที่ใช้งานแต่เหมือนตัว GT เนี่ยที่เป็นตัวตกแต่งเพิ่มขึ้นมามันคือมันเป็นท็อปออนท็อปขึ้นไปอีกทีนึงอ่ะเพราะฉะนั้นในราคาหลังจากหักส่วนลดอยู่ที่ล้าน2กว่าๆเนี่ยการจะเอาไปเทียบกับ Atto 3เลยเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูเป็นอะไรที่อาจจะยังเทียบกันลำบากนะครับแต่ถ้าเทียบเรื่องของสมรรถนะแรงม้าเนี่ยโอเคถ้ามองถึงตัวเลขอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า Atto 3ดูตัวเลขเขาจะสวยงามมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้า201แรงม้าที่ดูสูงกว่าระยะทางอัตราระยะทางของเขาถ้าเคลมคือของ Atto 3ระยะทางเขาอยู่ที่480นะครับตามมาตรฐาน NEDC นะเพราะฉะนั้นระยะทางเขาอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะเทียบถึงความคุ้มค่าผมว่าอันนี้อาจจะเทียบกันยากคงหาจุดลงตัวไม่ได้แต่มันเหมือน Atto 3เขาจะมีความแรงของเครื่องยนต์ที่อาจจะดูสูงกว่ารถที่ทันสมัยกว่าดีไซน์ที่แปลกตาสำหรับภายในแต่ว่า Aura Cruise Cat GT เนี่ยต้องบอกว่าโดยตัวรถเองที่เขาก็มีความสวยน่ารักตามเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับยิ่งพอเป็นตัว GT เนี่ยยิ่งโดดเด่นเวลาอยู่บนท้องถนนสำหรับผมรู้สึกอย่างนั้นนะอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจและที่มีอยู่ใน Aura Cruise Cat GT ตัวนี้คือเบาะนวดไฟฟ้าครับเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยคือเป็นเบาะนวดทั้งคู่นะแล้วก็ปรับไฟฟ้าทั้งคู่ฝั่งคนขับเนี่ยปรับ6ทิศทางนะครับฝั่งคนนั่งปรับ4ทิศทางถุงลมนิรภัยของ Aura Cruise Cat GT มีทั้งหมด6ใบนะครับก็คือมีคู่หน้ามีข้างแล้วก็มีหัวเข่านะครับก็คือ6จุด6ตำแหน่งแล้วก็ด้านข้างกระจกของเขาก็จะมีBright Spotครับเตือนตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยเซ็นเซอร์รอบคันคือหน้า6หลัง6อ่ะ12จุดเพียบคือเรียกว่าอะไรเข้ามาใกล้รถเนี่ยน้องเหมียวเตือนสะดุ้งเลยอ่ะเพราะว่าแบบคือน้องระวังตัวมากครับมีเซ็นเซอร์เยอะจริงๆก็ถือว่าเป็นจุดดีครับมันก็ทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยมากขึ้นทั้งแรงบิดทั้งแรงม้าเนี่ยแรงบิดเขา250นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ที่บอกว่าแรงมา171เนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างกระฉับกระเฉงค่อนข้างปลุดปราเพราะนั้นการมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มาช่วยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับเรามาถึงจุดแต่ไม่ใช่จุดหมายนะเป็นจุดที่ผมตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเราต้องหักหัวรถกลับแล้วจริงๆจุดหมายเราอยากจะไปที่ช่องเขาขาดนะที่อำเภอไซโยนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไซโยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงช่องเขาขาดแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่ของเจ้าคูลแคทGT เนี่ยขึ้นว่าเหลือ 35% นะครับแล้วก็วิ่งได้อีก165กิโลเมตรนะแต่จากช่องเขาขาดวิ่งต้องเข้าไปชาร์จแบตในตัวเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับเพราะระยะทางระหว่างทางเนี้ยไม่มีจุดชาร์จเลยเรื่องระยะทางที่จะต้องตีรถจากช่องเขาขาดไปที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดกังวลของเรานะครับว่ามันจะไปถึงจุดชาร์จหรือเปล่าเพราะนั้นเราขอจบภารกิจที่มันเฟลตรงนี้ดีกว่าครับเพื่ออย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยและเซฟด้วยครับได้กลับไปชาร์จแบตแล้วมุ่งหน้ากลับสู่จังหวัดนนทบุรีกันต่อไปนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่า
ออร่าคูแคท GT เป็นรถที่ดีไซน์โดดเด่นภายนอกต้องบอกว่ามีความสวยงามแล้วก็เตะตามากๆนะโดยรวมก็สนุกครับขับรถมาเที่ยวแตงหวัดโดยรถไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาใดๆครับเพียงแต่ต้องวางแผนสักหน่อยแค่นั้นเองสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามรีวิวรถต่างๆนานาข่าวสารรถมากมายครับได้ทางช่อง Facebook และ YouTube อมรินทีวีและอมรินทีวีออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เรามาถึงในปั๊มที่ปตท.ที่ตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วนะครับเราวิ่งมาจากไซโยกันนะคือลุ้นกันระทึกเหมือนกันครับเพราะว่าแบตเตอรี่พอมาถึงตอนนี้เมื่อกี้เหลือมา 14% นะครับวิ่งได้ประมาณ60โลแต่ว่าเหมือนที่บอกครับระยะทางสมมุติ60โลมันวิ่งจริงๆมันก็จะลดเร็วกว่าระยะทางนิดนึงนะน่าจะได้เหลือประมาณ40กิโลแต่ถ้าเมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไซโยกเนี่ยเราต้องบวกไปเกือบ20โลนะก็น่าจะระทึกกว่านี้นะอันนี้คือแบตก็ขึ้นเตือนแล้วด้วยนะครับว่าให้ชาร์จแบตโดยทันทีนะแต่สุดท้ายเจ้าเหมียวซิงกูดแทสก็พาเรามาถึงจุดหมายครับก็มาชาร์จได้แล้วเดี๋ยวก็ชาร์จเสร็จตอนนี้อยู่ที่ EV Station ในปตท.นะอันนี้ผมชาร์จตอน 6:10 นาทีก็จะชาร์จอีกประมาณ40นาทีเนาะมันก็จะไม่ได้เต็มดีหรอกก็เดี๋ยวดูกันครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็คิดว่าระยะทางก็ที่ได้น่าจะเดินทางกลับถึงบ้านที่จังหวัดนนทบุรีโดยปลอดภัยนะครับก็คิดว่าวันนี้จากที่ได้ลองเจ้ากูดแทส GT เต็มๆเนี่ยก็คือต้องบอกเป็นรถที่ดีนะขับสนุกมากเลยแหละแต่ก็เหมือนที่บอกว่าระยะทางจริงๆก็จากเที่ยวเคลม500 NEDC ผมว่าวิ่งได้เต็มที่ถ้าแบบวิ่งแบบเอาสนุกนะเพราะว่าวันนี้ผมวิ่งแล้วผมสนุกกับมันมากเลยผมก็วิ่งเต็มที่ไม่ได้วิ่งประหยัดหรอกมันก็ได้ประมาณผมว่าประมาณ380-390นะก็ถือว่าก็ใช้ได้แหละแต่ก็ถ้าเกิดเดินทางก็ต้องวางแผนดีๆครับถ้าไปจังหวัดไกลๆหรือในที่ห่างจากตัวเมืองหัวเมืองใหญ่หน่อยก็มันเช็คแบตมันแล้วก็หาที่ชาร์จตลอดทางระยะระหว่างทางนะครับแล้วก็ผมว่าก็จะเดินทางได้มีความสุขแหละไม่มีปัญหาแล้วรถไฟฟ้าสมัยนี้ก็คือที่ชาร์จก็มีเยอะแยะไปหมดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ